เอาเจอกันอีกคลิปครับเจอกับอาจารย์กิจอีกคลิปนึงตอนนี้ใกล้ๆ 5:00 นแล้วเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเริ่มเห็นเป็นคันแล้วสุดยอดจริงอาจารย์กิจเออแป๊บเดียวครับนั่งเล่นอยู่สักพักนึงพอมาดูอีกทีการงานการวางแผนของอาจารย์กิจเนี่ยเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับเนี่ยเริ่มได้แนวแล้วฝั่งนี้นะครับเริ่มเป็นคันแล้วนะครับสุดจริงเนี่ยคนงานงานขาดเนี่ยนะครับเนี่ยไล่มาเรื่อยไล่มาเรื่อยแล้วขุดไปขุดมาเป็นคันบ่อไปแล้วครับเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นแนวแล้วโอ้คนมีประสบการณ์ขุดเนาะนะครับอาจารย์คิดเนี่ยละร้ายจริงเนี่ยครับเผื่อแป๊บเดียวตอนแรกอยู่ต่ำมากนะครับเริ่มเป็นคันเริ่มเป็นแอร์เริ่มไล่ระดับไปแล้วนะครับเนี่ยก็จะไล่ไม้เรื่อยไล่ไม้เรื่อยเนาะนะไล่โยนไปเรื่อยครับสุดยอดจริงอาจารย์กิจเจ้าทำไมเก่งจ๊ะขับซานี่สีใหม่อีกส่งเข้าประกวดครับสมศักดิ์ SKG นะครับหมอจกอท็อปแก่ก็มาเยี่ยมชมแล้วครับมายิงระดับให้ก็กลับแล้วครับขอให้อาจารย์กิจโซโล่เดียวคนเดียวพอนะครับเนี่ยตอนแรกเมื่อเช้านี่ตั้งแต่ไปกินข้าวมาก็ยังไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างนะยังไม่เป็นมองยังไม่ออกทีนะครับพอเริ่มไล่ระดับไล่นู้นไล่นี่เริ่มเป็นรูปร่างทรงบ่อขึ้นมาทันทีครับตอนนี้ขุดเนี่ยครับมันเป็นเขาเนาะนะครับไล่เขาลงมานะเขาไปหาพื้นเนี่ยถือว่าฝีมือครับการอ่านงานนะครับดินเปียกด้วยครับลำบากนี่ตอนนี้ฝนก็ตกอยู่นะครับแข่งกับฝนนะตอนนี้สิ่งที่น่าเบื่อที่สุดคือฝนสีสวยครับบูมอาร์มดำตัวขาวนะครับถ้าดูดีๆก็คือฮิโดเมกนะครับไอ้หนุ่มตุรกีเนาะแต่พอดูสติ๊กเกอร์เป็นซานี่ SY2054นะครับขีด9เนาะใครรู้บ้างช่วยบอกทีนะครับรถคันนี้เป็นรถอะไรเนี่ยถือว่าชมใหม่นะครับน่าจะเป็นคันแรกนะของประเทศนะครับสีนี้นะครับรุ่นนี้เนาะเพิ่งสดๆใหม่ๆร้อนๆออกมาจากอู่เลยครับก็มาลงงานนี้งานแรกเลยนะครับคนเปิดก็คืออาจารย์กิจอีกแล้วเปิดสักพักนึงก็ทิ้งแล้วครับเดี๋ยวก็ต้องใกล้ขับคันประจำของอาจารย์กิจนะครับแต่ตอนนี้ต้องอยู่นี่ประมาณเดือนนะนะครับอีกหลายลูกครับขุดตามไหลเขาครับขุดบ่อนะครับบ่อนี้ลูกแรกเนาะเยอะครับงานนะครับเรื่องฝีมือเรื่องอะไรไม่ต้องพูดถึงครับอาจารย์กิจไว้ใจได้แน่นอนนะครับไม่เคยเอาเปรียบลูกค้าแน่นอนนะครับความสวยนี่ขอให้บอกนะครับลูกค้านี่บอกได้เลยนะครับจัดให้สุดๆครับสำหรับคนนี้นะครับอยู่กันมาเยอะนานใช้คำว่านานนะครับคนที่ใช้บริการจัดกิจเนี่ยต้องยกโป้ให้ทุกคนแหละครับลูกค้าเนี่ยการอ่านงานอ่านอะไรขาดพุทธครับเขตย่านนี้เขารู้จักหมดครับจัดกิจนะครับผู้มีสไตล์การขับที่ไม่เหมือนใครนะครับเอาง่ายๆคือจอมโหดนั่นแหละแล้วแต่อารมณ์ครับอาจารย์เราใส่ยาวไปถือว่าสวยนะครับสีนี้นะครับซานี่นะครับถือว่าสวยมากลงตัวเลยนะครับใส่สติ๊กเกอร์ซานี่เข้าไปนะครับขาวดำตัดกันนะครับสีนี้คือน้อยเลยไม่เคยเห็นเลยนะครับน่าจะคันนี้คันแรกเลยในประเทศนะครับทำสีนี้นะครับถือว่าสวยท่อไอเสียก็เป็นโครเมียมเลยนะครับสวยต้องดูกันยาวครับจานกิจเนี่ยคือหนึ่งในตองอูแล้วครับเรื่องขุดเนี่ยงานสระงานบ่อกุ้งงานอะไรคือบอกได้เลยนะครับ
ลูกค้าไม่มีบนนะใช่ครับว่าไม่มีบนถ้าคนนี้ได้ขับให้เนี่ยครับลุยงานให้เนี่ยไม่เคยเอาเปรียบครับทำได้ก็คือทำได้ทำไม่ได้คือทำไม่ได้สำหรับอาจารย์กิจเนี่ยบอกลูกค้าไปเลยนะครับไม่มียื้อนี่คือข้อดีจุดเด่นของคนขับนะครับของอาจารย์กิจทำต้องให้ลูกค้าไปได้นะเท่าแก่ไปได้นะครับไปด้วยกันได้เนาะถ้าลุยพรุ่งนี้ฝนไม่ตกก็น่าจะเสร็จนะครับเกือบเสร็จละพรุ่งนี้นะครับน่าจะเป็นรูปบ่อที่สวยขึ้นแล้วพรุ่งนี้เนี่ยพอขุดไปแป๊บเดียวก็เห็นเป็นบ่อแล้วรูปเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเป็นบ่อแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ FC ได้ชมกันแบบจุใจเลยบ่อนี้ลูกนี้เสร็จมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขับรถมาลุยเลยนะครับแต่ตอนนี้เราดูอาจารย์กิจก่อนเดี๋ยวยาวไปอาจารย์ขับพร้อมกันครับมาดูรถครับจอดนะครับจอดอยู่บนนู้นนะโอ้ข้างบนนู้นต้องเอาไมโครไต่เขาขึ้นมาจากฝั่งนู้นครับจากถนนใหญ่นะครับใช้เวลานานเลยนะครับลงเทรลเลอร์อยู่ถนนใหญ่ครับแล้วก็เดินเข้ามาจะดูนะว่าเขาขุดแบบเนี้ยขุดแนวเนี้ยขุดแนวเขาเนี้ยเวลาเสร็จมันเป็นบ่อมันจะสวยงามขนาดไหนนะครับกับพื้นที่ไม่เสมอแบบเนี้ยเย็นมาอาจารย์กิจก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆรถเสียดายครับเมื่อกี้เป็นเมื่อกี้ไอ้เอาไว้ตักหินนะครับเลี้ยงทำเขื่อนอยู่ไอ้ทะเลเนาะข้างมันต่ำครับเวลาตักดินได้น้อยยาวไปครับพี่เนี่ยครับมุมบ่อมุมสระเนี่ยพอเห็นภาพเลยพอดึงไปอย่างเงี้ยพอดึงสโลปดึงดินขึ้นน่ะมันก็ได้เป็นบ่อไปเลยนะครับดันไปแล้วถือว่าสวยครับสีนี้นะครับอยู่ในเขาครับมองไปมีแต่ต้นปาล์มอย่างเดียวแล้วครับไม่เห็นถนนไม่เห็นอะไรเพราะเราอยู่ในเขาใครที่ชื่นชอบจานกิจก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับตาแมคโกสเมืองครับทั้งเพจทั้ง TikTok ทั้ง YouTube นะครับฝากให้กำลังใจทีมงานด้วยนะครับผมสนใจติดต่อจ้างงานเขตสุราษฎร์นะครับภาคใต้เนาะนี่ครับขอจกสมศักดิ์ SKT ครับ0869519613ครับมีทั้งอู่มีทั้งรถไมโครบริการทุกอย่างครับครบครับใช้คำว่าครบหมดครับไมโครยาวกี่ตัวมีหมดครับครบทุกคันคันเล็กคันใหญ่มีหมดครับเดี๋ยวก็ฝนตกเดี๋ยวก็แดดออกพอมาแดดออกแล้วป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายมุมนู่นกันนะครับมันย้อนแสงแล้วตรงนี้นะครับโอเคครับพี่น้องก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามครับตาไมโครสมเมืองครับเดี๋ยวจัดให้อีกสักคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เอาให้จูดใจไปเลยนะครับกับสีใหม่นะครับซานี SY 205C-9 นะหล่อเหลาเลยดูดันนะครับไม่เกรงใจใครคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ